เราจะเริ่มต้นความสําเร็จทางธุรกิจด้วยจุดสุดท้ายได้อย่างไร mm hmm. ความสําเร็จทางธุรกิจต้องสะกดออกมาให้ได้ก่อนค,ครับว่าสิ่งที่สําคัญที่คุณกําลังภาคเพียรทาธุรกิจอยู่นี้เนี่ยคุณทํามันไปทั้งหมดเพื่ออะไร mm hmm. สิ่งที่สําคัญคือคนไทยเป็นคนที่เป็นคนช่างโฟกัส hmm. และพัฒนาสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดโดยเฉพาะคนไทยชอบตกหลุมว่าถ้า Pro d u c t ไม่ดีไม่ออกขาย mm hmm. จะต้องพัฒนา Research and development 10ปี5ปีจนตลาด Move ไปถึงไหนต่อไหนแล้ว mm hmm. เพราะฉะนั้นนะคือวิธีของคนไทยแต่สิ่งที่สําคัญคือ คนไทยไม่ยอมเอาจุดแข็งเหล่านั้นเข้าไปเมอร์ชกับวิธีการที่ถูกต้องเรื่องเทรนด์นี้เป็นเรื่องที่ดูเหมือนเป็นขนมหลอกล่อเลยนะคนจะชอบบอกเทรนวีแกนมาแต่เราคว้าเทรน์ได้ทันในวันที่เทรนเบิกบานหรือเปล่าอยากให้อาจารย์ฝากถึงผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะในยุคนี้ที่แหมมันก็ทํามาหากินกันยากเนาะยุคนี้เนี่ยนะฮะเราควรจะยึดหลักอะไรไดีดสำหรับผู้ประกอบการไทยเพื่อที่จะผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากน,นี้ไปได้

สวัสดีครับยินดีนต้อ,อนรับเข้าสู่ Mission to the m o อ n Interview นะครับคุณอยู่กับปรวิทหานุสาหะครับเมื่อพูดถึงธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับเราก็มักจะได้ยินถึงเรื่องเล่าของแบรนด์ดังๆนะครับเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับหลายกรณีเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่มาจากต่างประเทศแล้วก็ถูกยกขึ้นมาพูดแล้วซ้ําแล้วซ้ําอีกในหลากหลายแง่นะครับซึ่งบ่อยครั้งเนี่ยเวลาเราได้ฟังเรื่องของแบรนด์เหล่านี้เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าอือมันก็ดูแบบไม่ได้ยากเนาะ แม้เขาเป็นธุรกิจแบบพันล้านหมื่นล้านได้ในระยะเวลาไม่นานเนี่ยนะครับแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นลครับเพราะว่าไอตัวอย่างที่ถูกย,ยกขึ้นมาเนี่ยเป็นเพียงตัวอย่างที่เป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆเรียกยว่าเป็น0 0 0 1นนะครับบนโลกใบนี้เนี่ยมีธุรกิจอีกจำนวนมากมากกว่าน,นั้นเยอะที่ยังอยู่ห่างไกลกับคำว่าสำเร็จนะครับแม้ว่าจะเรียนรู้หลักการนะครับไม่ว่าจะเป็น 4P business m o d e l canvas หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบชอบเรียนกันเนี่ยนะฮะ แล้วเราก็ทําตามหลักการเหล่านั้นไปๆเนี่ยบางทีมันก็ยังไม่สําเร็จอยู่ดีนะครับแม้ว่าจะทุ่มเททั้งเงินทุนเวลาร่างกายแรงใจเป็นปีๆหรือบางคนเป็น10ปีเนี่ยนะครับทำงานหามรุ่งหามข้ามเจ็วันต่อสัปดาห์ก็ยังไม่เข้าใกล้ความสําเร็จสักทีจริงอยู่นะครับว่าธุรกิจที่ เราเป็นอยู่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้แย่จนถนึงขั้นว่าควรจะต้องปิดยุบมันทิ้งไปเลยนะครับแต่มันก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่มีอาการแบบไม่ตายก็เรียงไม่โตหรือว่าไม่รุ่งแต่ก็ไม่ร่วงแบบนี้นะฮะมีความเป็นซอมบี้หน่อยๆจนเราอดคิดไม่ได้ว่าโหเหนื่อยแทบตายเนี่ยทำไมมันถึงแทบไม่ได้อะไรเลยนะครับหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในสถา,านการณ์สภาวะที่เราเรียกว่าสภาวะสูญยากาศแบบนี้ก็อย่าเพิ่งท้อถอยไปนะฮะเพราะว่าผมรู้จักกับใครคนหนึ่งที่อาจจะช่วยคุณให ออกจากจุดเนี้ยนะครับเราก็ทยานสู่ความสําเร็จได้นะครับด้วยประสบการณ์กว่า20ปีนะครับเขาคนนี้เนี่ยได้ครุคลีกับธุรกิจเล็กใหญ่ทั้งในประเทศไทยเนี่ยนะครับกว่า2,000กิจการนะครับทั้งในฐานะวิทยากรโค้ช และที่ปรึกษาทางธุรกิจนะครับทำให้เขาได้เห็นปัญหาและข้อผิดพลาดที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีร่วมกันนะครับแล้วก็ได้การกรองออกมาเป็นเครื่องมือที่ทําให้ธุรกิจหลุดจากสภาวะสูญยากาศและประสบความสําเร็จได้ฐานแนวคิดการเอาความสําเร็จปลายทางเป็นที่ตั้งนะครับและเพราะเชื่อว่าเราไม่ได้เกิดมาทําธุรกิจไปจนวันตายนะครับรีบทาให้สําเร็จแล้วออกไปใช้ชีวิตเนี่ยนะครับเขาคนนี้จึงได้รวบรวมคัมภีร์รับ15ขั้นที่จะทำให้คุณประสบความสําเร็จ ในการทำธุรกิจโดยใช้เงินเวลาและพลังงานชีวิตอย่างชาญฉลาดที่สุดพร้อมบอกเล่า15กรณีศึกษาจริงนะครับที่ได้ช่วยทำให้ธุรกิจ SME ไทยเนี่ยนะครับมุ่งสู่เป้าหมายได้นะครับก็คือหนังสือเล่มนี้นี่เองทั้งหมดถูกรวมรวมไว้นหนังสือเล่มนี้นะครับ g i เก i วิ t h e End ทฤษฎีธุรกิจที่เอาความสำเร็จเป็นที่ตั้งนะครับหนังสือที่ขายหมดภายใน3นาทีหลังจากเปิดจาหน่ายนะครับแน่นอนว่า ผมจะพูดถึงใครไปไม่ได้นอกจากผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นั่นเองนะครับนักวางวิสัยทัศน์ทางธุรกิจอันดับต้นของประเทศไทยนะครับอาจารย์ยอดชัดชัยระเบียบธรรมนะครับยินดีต้อนรับอาจารย์ยอดเข้าสู่รายการนะครับอาจารย์ยอดสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i s s i o n to the m o o n Interview นะครับครับอาจารย์ยอดครับอยากให้อาจารย์เริ่มองนีก่อนดีกว่านะฮะเพราะว่าเรามีผู้ชมผู้ฟังหลากหลายมากอยากให้อาจารย์แนะนำตัวเองสกนิดนึงได้ไหมครับครับยอดนะครับชัดชัยระเบียบธรรมครับ นักวางวิสัยทัศน์ทางธุรกิจนะครับวางวิสัยทัศน์ทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการมาตลอด17ปีที่ผ่านมาเกือบ2,000ธุรกิจครับน่าสนใจมากจริงๆอยากลงลึกนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าการวางวิสัยทัศน์เนี่ยกระบวนการมันเป็นยังไงสิ่งที่สําคัญเลยครับยอดพัฒนาตัวเองมาจากคนที่เป็นโคช้ชเนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจ ด้วยตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นทั้งมุมมองที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจเองแล้วก็เราเป็นโคช้ชให้กับคนมากมายนะครับสิ่งที่สําคัญในการวางวิสัยทัศน์ทางธุรกิจก็คือการหาดิเรกชันให้เจอการหาโกให้เจอการหาเป้าประสงค์ขององค์กรน,นั้นให้เจอเพื่อที่จะมาเป็นตัวกรรําหนดวิสัยทัศน์ที่สําคัญในการค้นหาความสําเร็จให้กับธุรกิจนั้นครับเพราะฉะนั้นโกเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดก่อนที่จะสร้าง o w ทูเพื่อเชื่อมโยงสู่โกนั้นอย่างประสบความสําเร็จที่สุดครับอืมครับ และจริงๆอาจารย์มีการคิดค้นทฤษฎีหนึ่งที่ชื่อว่ากระดานสิบพันครับใช่ไหมฮะสู่ความสําเร็จทางธุรกิจครับใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องนี้แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยอยากจะชวนคุยถึงเรื่องหนังสือก่อนนะฮะหนังสือเล่มที่ตั้งอยู่ข้างหน้าตรงนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากนะครับผมได้อ่านแล้วก็รู้สึกว่าเป็นหนังสือที่สนุกมากโดยเฉพาะเคสที่อยู่ในนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นเคสของไทยคอ่าซึ่งปกติเราก็ เวลาเราอ่านหนังสือส่วนใหญ่เคสมันจะเป็นเคสของต่างประเทศซะเยอะใช่ไหมครับถูกต้องครับจาร์ให้ฟังน้อหนึงไหมครับว่าหน,นังสือเล่มนี้ตั้งใจเขียนมาให้ใครอ่านแล้วในนี้มีอะไรบ้างสิ่งที่สาคัญเลยครับหนังสือเล่มนี้ถูกเขียนมาโดยทฤษฎีเพื่อคนไทยนะครับชื่อหนังสือว่า b e g i n with the end เราจะเริ่มต้นความสําเร็จทางธุรกิจด้วยจุดสุดท้ายได้อย่างไรความสําเร็จทางธุรกิจต้องสะกดออกมาให้ได้ก่อนค,ครับว่าสิ่งที่สําคัญที่คุณกําลังภาคเพียรทําธุรกิจอยู่นี้เนี่ยคุณทํามันไปทั้งหมดเพื่ออะไรปัญหาที่ผมพบบเเจจอออมมาาาาาตลดกกกื20ปีีทท่่ผนนใรรโชงธุิ คือเมื่อถามผู้ประกอบการผู้ประกอบการตอบไม่ได้ว่าความสําเร็จคืออะไรแต่คนส่วนใหญ่กลับตอบว่าจะทําให้ดีที่สุดในทุกๆวันซึ่งเมื่อมันเกิดสิ่งนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเขียนมิชชั่นออกมาได้เลยว่าเราจะต้องทําอะไรเพื่อประสบความสําเร็จอะไรเพราะฉะนั้นทฤษฎีบิกินวิตีเอ็นจะถูกล้อเลียนมาจากเกมทฤษฎีเขาวงกตตอนที่เราเล่นตอนเด็กๆครับเราจะต้องลองทดลองหาจากทางเข้าเพื่อหาทางออกให้ได้ในตอนจบไม่เกิน3ามครั้งแล้วครับ มนุษย์จะมีพรสวรรค์พิเศษอย่างหนึ่งหาถ้าหาทางออกไม่ได้สุดท้ายเราจะลากจากทางออก กลับเข้ามาสู่ตอนต้นเลยเพราะฉะนั้นทฤษฎีบิ๊กินวิธีเอ็นคือเริ่มต้นด้วยความสําเร็จเพราะฉะนั้นคําถามแรกที่ผู้ประกอบการควรต้องถามตัวเองคือเราทําธุรกิจไปแล้วจะประสบความสําเร็จคําว่าประสบความสําเร็จของเราคืออะไรเอาสิ่งนั้นมาเป็นตัวตั้งต้นเลยเพราะหากคุณไม่รู้ว่าอะไรคือความสําเร็จคุณไม่มีทางกําหนดทิศทางสู่ความสําเร็จนั้นได้ทีนี้สภาวะของผู้ประกอบการหากไม่รู้ว่าตัวเองสําเร็จอย่างไรและอะไรคือความสําเร็จจะเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นน่าสนใจ มากกว่าครับพี่ปัญหาที่เจอกับผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ตามสถิตินะครับมีผู้ประกอบการไทยจดทะเบียนทั้งหมด100%ซในแต่ละปีจะปิดกิจการไป50%ตั้งแต่ปีแรกและในอีก3ปีก็จะทยอยปิดตัวลงไปอีกมากมายส่วนคนที่เหลือจะทําธุรกิจด้วยความไม่รุง่งแต่ไม่ร่วง ูดง่ายถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือไม่ตายแต่ไม่โตทีนี้ทฤษฎีบิกินวิธีเอน,นอกเหนือจากการกําหนดทางความสําเร็จของธุรกิจแล้วยังทําให้ภาพชัดความสําเร็จของเราคมขึ้นด้วยการใช้ทรัพยากรที่น้อยที่สุดครับฟังดูน่าสนใจทีนี้อาจารย์คิดว่าทำไมำไมคนทําธุรกิจส่วนใหญ่ถึง ถึงไม่ได้มองภาพความสําเร็จในตอนสุดท้ายไว้นะครคือคือจริงๆคนเราเวลา,าทำธุรกิจเรา,าก็ต้องบอกว่าฉันอยากจะสร้างบริษัทที่เรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของตลาดอะไรประมาณนี้ไหมรับแต,แต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้นึกถึงประเด็นนี้นะจริงๆที่อาจารย์เจอไหมสิ่งที่สําคัญเลยครับเวลาที่ผมสร้างคลาสทางธุรกิจนะครับสมมุติมีผู้ประกอบการอยู่ในคลาสร้อยคน50คนเรามักเข้าใจว่าผู้ประกอบการเข้าใจว่าความสําเร็จคืออะไรแต่เขาเข้าใจอยู่กับภาพรวมว่าสิ่งที่สําเร็จเรียกว่าสําเร็จเขาไม่ได้เข้าใจว่าคาว่าสําเร็จแปลอะไร สิ่งแรกเลยที่ผมเข้าทำคลาสธุรกิจผมจะถามว่าความสำเร็จของคุณคืออะไรสิ่งที่เจอบ่อยที่สุดก็คือเขาสตันแล้วไม่สามารถตอบออกมาได้เพราะฉะนั้นทฤษฎีวิกกินวิดีเอ็นคือการเริ่มต้นถามเขาก่อนว่าความสำเร็จของคุณคืออะไรจะเป็นฟังชั่นอลก็ได้จะเป็นอีโมชั่นอลก็ได,เได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นคืออะไรสกดออกมาคุณจะเป็นท็อปไฟแบรนด์ของประเทศคุณอยากมียอดขาย100ล้านบาทก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่คนไทยมักประสบอยู่คือทำให้ดีที่สุดเจียมตน ทำให้ดีที่สุดได้เท่าไหนเอาเท่านั้นแต่สิ่งที่สําคัญคือไม่ได้ถูกกําหนดออกมาหากคุณกําหนดออกมาเป็นฟังชั่นอลเป็นสิ่งที่ง่ายสุดครับพี่สิ่งที่ง่ายที่สุดคือกําหนดออกมาว่าคุณอยากเป็นท็อปไฟแบรนด์คุณอยากที่จะได้ยอดขายเท่าไหร่ทีเนี้ยกระบวนการในการโคชชิ่งจะทํางานง่ายขึ้นด้วยการเอาหารด้วยเวลาต้องถูกกํากับด้วยเวลาด้วยเช่นอยากจะได้ร้อยล้านภายใน3ปีและสินค้าของคุณราคาขายต่อชิ้นเท่าไหร่าหาร3ปีหารด้วยจํานวนชิ้นแล้วถามว่าคุณทําได้จริงไหมในทาง กับการวิธีการพิสูจอีกเส้นทางหนึ่งคือเอาตัวนั้นไปเทียบกับค่าใช้ใจ่ายของครอบครัวและคุณภาพชีวิตของคุณที่คุณอยากจะมีมเช่นคุณอยากจะส่งลูกไปเรียนที่อังกฤษคุณอยากที่จะขับรถเบนซ์คุณอยากจะเที่ยวรอบโลกเอาตัวโกเป้าหมายของธุรกิจนั้นอะเทียบทั้งสองทางเทียบทั้งคุณภาพชีวิตของคุณและเทียบความเป็นไปได้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นทฤษฎีของการ make sense ในการทําธุรกิจให้ดีแล้วเราก็ปรับ ปรุงตรงโกตรงนั้นนะให้สําเร็จก่อนที่จะคิดแผนการแต่คนส่วนใหญ่ชอบที่จะทำแอคชั่นก่อนเพราะว่าแอคชั่นเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดและทาได้เลยทีนี้แอคชั่นมันก็เลยผิดทิศผิดทางเพราะไม่ได้ตอบโจทย์โกที่ตัวเองต้องการจะไปในทางกับการโกก็ยังมีเชิงอีโมชั่นอลอีกครับบางธุรกิจกําหนดโกเป็นฟังชั่นอลได้บางธุรกิจกําหนดโกเป็นอีโมชั่นอลได้คําถามคือแล้วโกฟังชั่นอลหรืออีโมชั่นอลอันไหนดีกว่ากันสิ่งที่ตอบได้ง่ายเลยครับ ผู้นำหรือ CEO ของธุรกิจนั้นอยากให้ธุรกิจของตัวเองขับเคลื่อนด้วยฟังชั่นแลหรืออีโมชั่นแลและตัวเองจะมีความสุขในตอนจบมากกว่ากันลูกศิษย์ยอดส่วนใหญ่ร้อยแล้วแปจะตอบเป็นฟังชั่นแลแต่จะมีคำตอบแปลกๆที่น่าสนใจมากสำหรับลูกศิษย์บางกลุ่มที่ตอบเป็น emotional, อนีโมชั่นแลเช่นโกธุรกิจของคุณคืออะไรเขาตอบขึ้นมาทันทีเลยว่าหนูต้องการเอาภูเขาหัวล้นตรงข้ามบ้านหนูกลับมาอันนี้ก็เป็นไปได้ครับที่นี้ เราค่อยมาสร้างเส้นทางว่าแล้วจะเอากลับมาด้วยธุรกิจของคุณได้อย่างไรคุณจําเป็นต้องซื้อภูเขาทาั้งลูกเพื่อมาทําธุรกิจไหมหรือคุณทําธุรกิจที่ส่งเสริมให้เขาปลูกป่าแล้วสามารถซื้อสิ่งของจากป่านั้นเพื่อมาแปลรูปได้มูลค่าที่มากกว่าสิ่งที่เขาทําไล่เลื่อ,อย ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมันสามารถเป็นไปได้ทั้ง Emotional และ Fu ังช i o n a l แต่ขอให้คุณสะกดออกมาให้ดีครับอืมอ๋อน่าสนใจมากเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์ายามจะบอกก็คือว่าเวลาเรามองปลายทางชัดๆัด,ดยิ่งคมชัดเท่าไหร่เนี่ยการถอดจากตรงนั้นกลับมาเนี่ยมันจะมีแผนที่ชัดเจนถูกไหมฮะเราจะดูว่าโอเคมายสโตนที่1วัตอนนี้ถึงหรือยังถึงมายสโตนที่2องสามสแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่าทําไปเลยเนืองนึกไม่ออกว่าจะไปไหนเนี่ยที่มันหลงทาง ถูกต้องครับเหมือนจะไปเชียงใหม่บางทีจะไปโพลอยู่ที่หาดใหญ่ก็ได้ซึ่งเป็นอย่างนี้ประจำครับซึ่งเป็นที่ประจําด้วยใช่ไหมลูกศิษย์ของผมส่วนใหญ่ที่ผ่านในคลาสเราจะรู้ว่าเฮ้ยเขามัวแต่หลงทางออกไปอีกทางหนึ่ง แต่จะถูกทฤษฎีเสมือนคือทําให้รู้สึกว่ายุ่งทุกวันตื่นตีสี่เพื่อไปตลาดหกโมงเช้าเพื่อมาแปลรูปแปดโมงเช้าเปิดหน้าร้านตอนเย็นเหนื่อยแล้วก็เพลียล้วก็คิดว่าความสําเร็จอยู่ในหนอเมื่อไหร่ฉันถึงจะสําเร็จเหมือนชาวบ้านแต่สิ่งที่สําคัญคือความสําเร็จของคุณคืออะไรคุณได้เอากลับมาพิสูจหรือย,ยังและความสําเร็จนั้นเพียงพอต่อคุณภาพชีวิตที่คุณควรจะเป็นหรือเปล่าอน่าสนใจมากคือคนเหล่านี้ไม่ใช่ไม่ขยันด้วยขยันมากถูกต้องคับขยันมากแต่ว่า บางทีหลงทางถูกครับอ่านะฮะทีนี้อยากถามอาจารย์ต่อว่าปัญหาที่อาจารย์เจอมาที่ได้คุยกับธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจ SME ในประเทศไทยมาจํานวนมากมายเนี่ยนะฮะมีปัญหาร่วมอะไรที่เป็นหลักๆที่เรียกว่าเจอแล้วเจออีก ซ้ำกัันบาครอย่างแรกเลยครับไม่รู้โกเพราะฉะนั้นทฤษฎีของผมคือจะมี In, Out และ How To เป็นทฤษฎีหมาก3ตัวสิ่งที่เราคุยกันเมื่อกี้โกหรือบีกินวิ t h เอ็นเนี่ยคือกำหนดเอาให้ชัดเจนว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรทีเนี้ยผมขออนุญาตย้อนกลับไปเรื่องเมื่อกี้นิดนึงมีน้องคนนึงบอกว่าผมอยากจะขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นสแน สุขภาพในร้านสะดวกซื้อที่มีสาขามากมายในประเทศไทยแต่โกของเขาต้องการมูลค่า400ล้านบาทต่อปีทีนี้สิ่งที่สำคัญคือพอเราทำรีเสิร์ชข้อมูล เป็นไปไม่ได้จริงครับเป็นไปไม่ได้จริงเพราะขนาดท็อปวันของสินค้าหมวดนั้นยังทําได้แค่100ล้านบาทในประเทศเพราะฉะนั้นมันคือการต้องกําหนดตัวเอาให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นเราจะต้องมาเชื่อมโยงว่าอินที่เรามีจุดแข็งที่เรามีมันเพียงพอที่จะขับเคลื่อนไปถึงเอาจุดนั้นได้หรือเปล่าและด้วย how to หรือวิธีการใดที่ดีที่สุดที่จะทําให้มันช็อตคัดใช้ทรัพยากรน,น้อยที่สุดอ,อันนั้นคือปัญหาครับปัญหาคือไม่รู้เอาไม่รู้อินและไม่รู้ how to แต่ปัญหาถัดมาคือเราไม่รู้กระบวนทัพคําว่ากระบวนทัพคือเราเป็นมดเราเป็นช้างหรือเราเป็นยักษ์หากเราเป็นมดเราไม่ได้มีทรัพยากรเยอะนะครับแต่หากเราเป็นช้างเราก็คือบริษัทที่เป็นแมสต์โปรดักชั่นใหญ่ๆม,มีพละงกำลังเป็นสำคัญแต่อาจจะไม่จำเป็นต้องมีจุดแข็งที่สำคัญถ้าเราเป็นยักษ นะครับเราสามารถทำลายล้างระบบทางธุรกิจของสินค้าตัวนั้นๆได้เลยเพราะเรามีทั้งพลังกาลังอิทธิพลหรือใดๆก็ว่านไปปัญหาที่สําคัญคือผู้ประกอบการพวกเราส่วนใหญ่เป็นมดมีจุดแข็งแต่ไม่มีกําลังมไม่มีเงินไม่มีทรัพยากรแต่ชอบเรียนแบบกระบวนทัพของช้างหรือยักษ์วิธีที่ง่ายที่สุดเลยครับพี่วิธีดูก็คือวิธีการออกแบบแพ็กเกจิ้งหรือสื่อโฆษณายักษ์ใช้พลังกาลังในการอัดโฆษณาใช้พรีเซนเตอร์ใช้บรรจุภัณฑ์ที่มินิมอลแต่จุดแข็งไม่ คัญเป็นอันดับแรกเพราะใช้ในเรื่องของโปรโมชั่นแล้วก็ PR เป็นหลักแต่พวกเรามีจุดแข็งที่ดีมากเรามีการพัฒนาสินค้าที่ดีมีวัตถุดิบที่ดีมีกระบวนการที่ดีตากแห้ง18แดดพร้อมกับรีดด้วยมือทุกชิ้นสมมุติถ้าเป็นกล้วยตากนะครับต้องปลูกกล้วยเท่านี้กี่วันแต่ทีเนี้ยพอเราไปเรียนแบบกระบวนของช้างเนี่ย เราก็ผิดตรงนั้นและเพราะช้างเป็น mass production แต่อัดด้วยกำลังเพราะฉะนั้นปัญหาที่สำคัญคือเราเรียนแบบกระบวนการของใครไม่ได้ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์การออกแบบการทำสื่อ PR ไม่สามารถเรียนแบบได้เพราะเราเป็นมดทีนี้เมื่อเราเป็นมดแล้วเราจะต้องทำไงเราต้องเชิดชูจุดแข็งซึ่งเป็นไม้เด็ดสำคัญที่สุดของเราที่ช้างไม่มีและให้ความสาคัญกับสิ่งนั้นเป็นสิ่งแรกครับอืมโอเคก็คือว่าจริงๆเนี่ย ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพสูงครับแต่ว่าบางทีอาจจะใช้ศักยภาพนั้นยังไม่เต็มที่หรืออาจจะผิดที่ผิดทางบ้างถูกครับนะฮะทั้งหมดนี้เนี่ยจ,จะที่ที่เราเล่ามาถึงเรื่องของปัญหาพวกนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจไหมฮะในการเขียนหนังสือเรื่องนี้ออกมาแน่นอนอาาที่สุดครับประสบการณ์เกือบ20ปีของยอดทําให้รู้สึกว่ามันต้องมีหนังสือสําหรับคนไทยที่ถูกเขียนด้วย อาการของคนไทยและการแก้อาการของคนไทยทฤษฎีตัวนี้ครับยอดพยายามที่จะคิดเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ขึ้นมามและทดสอบใช้กับผู้ประกอบการมากกว่า2,000กิจาการตลอด17-18ปีที่ผ่านมาแล้วปรับประยุกต์ใช้เปรียบเสมือนเป็นการใบสั่งและก็ใบแก้อาการลองประยุกต์ใช้ทฤษฎีให้ดีที่สุดนะครับอย่างในหนังสือเล่มนี้จะจะเขียนเป็นในลักษณะของไฮบริด เะครับเขาให้ไฮบริดแปลว่าอะไรแปลว่าเนื้อหาแล้วก็สลับด้วยเคสตัวอย่างซึ่งเคสตัวอย่างนั้นต้องเป็นเคสจริงของคนไทยที่มดแบบเราสามารถจับต้องได้จริงๆนะครับไม่ใช่ไปยกเคสจากฝรั่งที่ดูสวยหรูแต่จับต้องจริงไม่ได้แล้วก็เรียนแบบไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยกลายมาเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้เพื่อที่จะพาทุกคนหลุดพ้นจากสภาวะที่มันไม่รุ่งแต่ไม่ร่วงไม่โตแต่ก็ไม่ตายให้ได้ครับครับอาจารย์ยกตัวอย่างให้ผมฟังสักนิดได้ไหมครับว่าเอาเชิงทฤษฎีก่อนก็ได้ว่า โอเคพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่ตำราเรียนเราเนี่ยตั้งแต่สมัยตอนเราเรียนหนังสือเนี่ยก็มาสืบแปลมาจากฝรั่งเขาเขียนมาถูกไหมตำราทำธุรกิจพวกเนี้ย MBA อะไรพวกเนี้ยอนี้พออาจารย์เข้ามาคุ้คลีกับผู้ประกอบการจริงๆเนี่ยออมันมีอะไรไหมครที่แบบของฝรั่งเขียนแล้วเขาก็ใช้ชของเข้าได้แหละแต่พอมาประยุกต์ในบริบทของประเทศไทยเนะี่ยมันไม่เหมือน มันไม่เวิร์กหรือว่ามันอาจจะได้ประสิทธิภาพไม่ดีพอเยะ่ขออนุญาตไม่ไปแตะต้องและทำลายล้างทฤษฎีฝรั่ง okay. แต่ย่ขอใช้ในมุมมองของคนไทยที่มีบริบทของคนไทยนะครับสิ่งที่สําคัญคือคนไทยเป็นคนที่เป็นคนช่างโฟกัสและพัฒนาสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุด โดยเฉพาะคนไทยชอบตกหลุมว่าถ้า Product ไม่ดีไม่ออกขาย<ม>จะต้องพัฒนา research and development 10ปี5ปีจนตลาด move ไปถึงไหนต่อไหนแล้วเพราะฉะนั้นน่ะคือวิธีของคนไทยแต่สิ่งที่สำคัญคือคนไทยไม่ยอมเอา จุดแข็งเหล่านั้นเข้าไป m e r ์กับวิธีการที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยที่ที่หนังสือเล่มน,นี้นำเสนอที่แตกต่างก็คือการเริ่มต้นจากการหา DNA และ key to success ของตัวเองและบรรจุมันเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจในการขับเคลื่อนแล้วมีการ cross check กับ go ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เรามีนั้นเนี่ยในสิ่งในนามในหนังสือในยเอเรียกมันว่า in in ตัวเนี้ยมันสัมพันธ์ก,นกันกับ go ที่เราจะไปไหมเช่นสมมติว่าพี่เป็นคนชอบทานกาแฟมาก แต่พี่ดันอยากไปเปิดร้านเฟอร์นิเจอร์คำถามคือเราต้องให้เกียรติพี่ก่อนว่าทาไมถึงอยากเปิดร้านเฟอร์นิเจอร์พี่มีโรงงานเฟอร์นิเจอร์เหรอไม่มีครับพี่เคยเรียนเรื่องเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์มาเหรอไม่มีครับพี่มีคอนเนคชั่นกับซัพพลายเออร์ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์เหรอเพื่อกําหนดต้นทุนได้ถูกคนอื่นไม่มีครับทีนี้คําถามที่จะถามกับไปทันทีคือพี่จะเปลี่ยนอะไรพี่จะเปลี่ยนหัวหรือพี่จะเปลี่ยนหางพี่จะเปลี่ยนโกโดยการกลับมาเคารพสิ่งที่พี่เก่งที่สุดหรือ พี่จะยอมเติมเงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อใช้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อไปตอบฝันพี่โดยที่ไม่ได้มีอินที่พี่แข็งแรงเลยเพราะฉะนั้นทฤษฎีของหนังสือเล่มนี้ก็คือการเชื่อมโยงระหว่างอินที่ตัวเองมีคือจุดแข็งที่มีเอาที่ตัวเองจะไปแล้วก็ how to ให้ดีที่สุดแล้วก็ยังมีการสอดแทรกสิ่งอื่นๆลงไปอีกเช่นการที่เราจะหาพาร์ทเนอร์ความสําเร็จ พาร์ทเนอร์ความสาเร็จมีอะไรบ้างพาร์ทเนอร์ความสําเร็จมีตั้งแต่คนแล้วก็โอกาสนะครับการแต่งงานหนึ่งบวกหนึ่งจะเป็นพันล้านหรือเป็นร้อยล้านจะต้องทําอย่างไรในทางกับการคนจะชอบคิดว่าพาร์ทเนอร์ประกอบด้วยคนกับคนเท่านั้นจริงๆมันประกอบด้วยคนกับโอกาสด้วยครับคนจะชอบคิดว่าฉันคิดไอเดียนี้ออกฉันคิดไอเดียนี้ออกถ้าฉันทํามันต้องรวยมันมีอยู่สองอย่างครับรวยจริงกับหายนะที่กําลังจะเกิดขึ้นหากไม่มีทฤษฎีในการพิสูจ พเพราะฉะนั้นนี่คือทฤษฎีที่จะคอยดับเบิลเช็คคุณตลอดเส้นทางตลอดเวลาว่าทํายังไงคุณถึงจะสําเร็จและทำยังไงคุณถึงจะโดนหลุมพรางทางความคิดเอาคุณไปกินและเป็นต้นครับเมื่อกี้อาจารย์พูดคําว่า DNA ครับอันนี้นคือน่าจะหมายถึง DNA ของธุรกิจใช่ไหมครับครับดีเธุรกิจเนี่ยมันจริงๆแล้วมันแปลว่าอะไรแล้วมันสําคัญยังไงสิ่งที่สําคัญเลยครับพี่ DNA กับธุรกิจ และ DNA กับ CEO แทบจะแยกออกจากกันไม่ได้สําหรับบริบทที่เป็นมดเล็กๆแบบเราเพราะฉะนั้นเมื่อกี้สิ่งที่ยอดอินโทรไปแล้วก็คือว่าเราเป็นมดหรือเราเป็นช้างถ้าเราเป็นช้าง CEO ถูกจ้างมาไม่ใช่เจ้าของธุรกิจแต่ถ้าเราเป็นมดร้อยละร้อย c ี o หรือเจ้าของธุรกิจก็คือธุรกิจเพราะฉะนั้น DNA แยกออกเป็น2ส่วนครับ DNA ของธุรกิจและก็ DNA ของตัวผู้ประกอบการเองโดยเฉพาะมดเล็กๆของแบบเราจะใช้ตัวเองในการขับเคลื่อนธุรกิจให้มันเป็นไปตามบริบทนั้นๆเพราะฉะนั้น DNA มันมาจากอะไรง่ายที่สุดครับ DNA จะมาจากจุดแข็ง นะครับเราิสต์ออกมาให้ได้ว่าจุดแข็งของเราที่ขับเคลื่อนธุรกิจอยู่มีอะไรบ้างถ้าอยู่ในคลาสของผมผมจะบอกว่าทะลุกรอบทางความคิดออกไปให้ได้จุดแข็งของคุณมีอะไรส่วนใหญ่จะเขียนออกมาได้ไม่เกิน5ข้อ,อเช่นน้ำพริกของผมดีแบบนี้ร้านอาหารของผมดีแบบนั้นธุรกิจเครื่องสําอางของผมดีแบบนี้เพราะฉะนั้น l i ต์ออกมาเยอะก็จะย้อนกลับไปถามว่าถ้าไอสิ่งที่ l i ต์ออกมา5ประเด็นหรือ10ประเด็นเนี้ยมัน work จริงป่านนี้คุณสําเร็จโกไปนานแล้วเพราะฉะนั้น ลิสต์ใหม่ out of the box เขียนออกมาอีกว่าคุณมีจุดแข็งอะไรที่คุณคิดไม่ถึงอีกเพราะจุดแข็งเหล่านั้นจะหลอมรวมกลายเป็น DNA ใหม่เมื่อก่อนคุณอาจจะขับเคลื่อนด้วยจุดแข็งแค่5ข้อที่คุณคิดออกในการขับเคลื่อนธุรกิจเช่นร้านอาหารของฉันมีที่จอดรถสะดวกสบายรสชาติอาหารอร่อยหรือนู่นนั่นคำถามคือถ้ามันรวมแล้วสำเร็จคลอดออกมาเป็น DNA ที่สำเร็จคุณไม่ต้องมาปรึกษายอ่อแต่ถ้ามันมีโอกาสที่จะสำเร็จ แทนที่คุณจะเสกมันด้วยเงินเช่นการจ้างพรีเซนเตอร์หรือนู่นนี่นั่นคุณกลับมาสำรวจดีไหมว่าในครอบครัวของคุณตัวคุณเองมีจุดแข็งอะไรตกอยู่บ้างเช่นลูกศิษย์ยอดคนหนึ่ง ตอนแรกทําธุรกิจมาอย่างไงก็ไม่รุ่งครับพอเราเริ่มสํารวจเฮ้ยเขามีสูตรลับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5บางคนยัดถึงขนาดเจอว่าเขาเป็นหลานท่านพญาแล้วตระกูลเขามีสายมาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างง้นทั้งหมดนั้นกลายเป็นจุดแข็งเพื่อการคลอดแบรนดิ้งใหม่แล้วก็จุดแข็งและ DNA ของแบรนด์ใหม่ได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นนั่นคือ DNA อครับอันนี้เราเรียกว่าเป็น DNA ใช่ไหมแต่ไม่มีคํานึงก็คือ Key to Success ซึ่งมันน่าจะประกอบกัน ถูกต้องครับ,รบอาจารย์อธิบายฟังนึ่งมครับว่าเป็นยังไง,งมันเป็นจิ๊กซอที่ต้องประกอบกันเลยครับ DNA ส่วนใหญ่เราจะโฟกัสอยู่ที่ตัวบุคคลแต่ Key to success เราจะโฟกัสทั้งตัวบุคคลและ Connection ที่เรามี DNA จะเริ่มต้นจาก DNA ที่จะต้องขับเคลื่อนจากตัวเราเองก่อน เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเมื่อเราไปแตะต้อง DNA เราก็จะเจอว่า DNA ที่เขามีไม่สามารถตอบโจทย์โกที่เขาต้องการได้เลยเพราะธุรกิจมันเป็นคนธุรกิจกับความเชี่ยวชาญหรือความพิเศษของเขาเนะครับสมมุติเขาเก่งเรื่องอาหารแต่อยากจะทำคอสเมติก ได้ระดับ worldwide ก็เลยไปจ้างบริษัท OEM ในการทำให้อย่างเงี้ยมันผิดทิศผ,ผิดทางไปหมดเพราะฉะนั้นเมื่อการย้อนกลับมาดู DNA เราก็ต้องดูว่าสรุปเราจะเปลี่ยนโกหรือเราจะเปลี่ยน DNA ของตัวเราเอง DNA เป็นสิ่งที่เปลี่ยนยากครับแต่คนเรามีจุดแข็งได้หลายทางบางคนเก่งเก่งดนตรีแล้วก็ยังเก่งทำอาหารด้วยคุณเลือกโกที่มันเหมาะสมกับสิ่งนั้นแต่ในทางกลกับการลองดู Key to Success สิคะว่าคุณมีอะไรอีก DNA จะเป็นการมองโฟกัสแคบๆแต่ Key to Success เริ่มดูแล้วว่า เฮ้ยเรามีเพื่อนเป็นผู้จัดก,การดาลารา เฮ้ยเรามีเพื่อนเป็นเจ้าของพื้นที่ย่านดังใจกลางสยามเพราะฉะนั้นการที่เราเอา d n a ของเราผสมกับ Key to Success ที่เรามีเพื่อสร้างโมเดลธุรกิจโดยการใช้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วจะทำให้เราเสียงเงินน้อยที่สุดแล้วก็ใช้ทีมงานน้อยที่สุดแต่ไดเล็กสู่ความสำเร็จได้ง่ายที่สุดครับฟังดูน่าสนใจมากๆเลยเวลาเอา2ออันนี้มาประกอบกันแล้วมันเป็นคล้ายๆกับเป็นสูตรที่สามารถจะพาเราไปสู่สิ่งที่เราอยากจะไปได้เนี่ยฮะอยากให้อาจารย์ลองเล่าตัวอย่าง ของธุรกิจไทยให้ฟังสัก1-2อันได้ไหมฮะว่าที่เขามีเนี่ยแล้วมันพอมันประกอบกันปุ๊บมันเลยออกมาเป็นความสำเร็จแบบรูปแบบเขาได้ มีคนหนึ่งคนอยากทําผลิตภัณฑ์เข้าร้านสะดวกซื้อ,อนั่งคิดไปต่างๆนาๆนาว่าในร้านสะดวกซื้อเนี่ยฉันจะทําสินค้าอะไรเมื่อปิ๊งไอเดียออกมาแล้วไม่เคยถามกุมารแห่งความสําเร็จยัดพักไว้ก่อนกุมารแห่งความสาเร็จคืออะไรไม่เคยถามกุมารแห่งความสําเร็จว่ามันจะสําเร็จไหมแต่คิดแค่ว่าในเชฟนี้ยังไม่เคยมีสินค้านี้เลยถ้ามีมันต้องเวิร์กแน่ๆซึ่งบางทีมันอาจจะมีเมื่อ5ปีที่แล้วแล้วมันก็เจ๊งไปแล้วก็ได้<อ>นี่ครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นคือการคิดธุรกิจโดยที่ไม่มี DNA แล้ว ไม่มีค to s u ักเซ s เห็นแต่เพียงโอกาสซึ่งเป็นโอกาสจอมปลอมในทางกับการเลยสั่งเครื่องลงมาผลิตเลยจากญี่ปุ่นจากเยอรอมันจากจีนเสร็จปุ๊บพลันเสร็จปุ๊บขายได้แค่3เดือนถูกถอดออกจากเชลคนหนึ่งคนเหมือนกันทําแล้วทําไมถึงสําเร็จอันนี้คือลูกศิษย์ยอดเองคนหนึ่งคนมี DNA ที่ชัดเจนมากชื่อน้องเจนครับจบมาจากอเมริกาได้ไลเสนเป็นคนอเมริกัน ตัวเองมีน้ําหนักร่วมร้อยกว่าโลแล้วคอนเซิร์นมากในเรื่องของสุขภาพก็รู้ว่าต้องออกกําลังกายแค่ไหนจะต้องกินแค่ไหนนู่นนั่อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นอินที่ดีนะครับเมื่อเป็นอินที่ดีจึงเลือกมองหาวัตถุดิบที่ดีและผลิตภัณฑ์ที่ดีเลยคิดออกมาว่าฉันจะทํำข้าวป๊อปเพื่อทดแทนมันฝรั่งทอดกรอบและจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ในการเข้าร้านสะดวกซื้อทีนี้ค่อยไปถอยเครื่องจักรซึ่งเป็นข้าวป๊อบ ขึ้นมาพอเมื่อเครื่องจักรที่เป็นเข้าป๊อปผสมกับ DNA ที่ชัดเจนรู้ว่าคนอ้วนรู้สึกยังไงทรมานแบบไหนหาของกินยากในร้านสะดวกซื้อแบบไหนเมื่อ <c oughs> ของสองสิ่งนี้ชน,ก,น <c oughs> กันก็เลยกลายเป็นโอกาสของแบรนด์ที่ชื่อเกลนเน่แต่ตอนนั้นเขาอายุแค่20กว่าเองก็สามารถขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ระดับชั้นนําได้ของเชลที่เป็นสุขภาพเพราะฉะนั้นนั่นคือ DNA ตอนคนอายุ20กว่าที่มีอินที่แข็งแรง แล้วก็ไปหาวัตถุดิบแล้วก็ไปหาเครื่องจักรมาตอบสนองแล้วหาช่องทางที่มันเหมาะสมแต่ในทางกลับกันเมื่อน้องเจิ้นอายุขึ้นเลข3สิ่งที่พีากำลังจะเล่าพี่ฟังคือ DNA Key to Success จะประกอบร่างกับประสบการณ์ที่เติบโตขึ้นตามช่วงวัยด้วยเช่นกันเมื่อผลิตภัณฑ์ที่1นําพาเข้าสู่ร้านสะดวกซื้อได้สําเร็จแล้วเนี่ยโกมันไม่ได้ตอบโจทย์เพราะว่าตลาดเต็มที่ที่สุดมันก็แค่ระดับแค่นี้เองเพราะตอนนั้นมุมมองเรายัางแคบทีนี้วิธีการทําให้ DNA เติบโตขึ้นคือ หพัฒนาวิสัยทัศน์ของตัวเอง 2. คือหา Key to s u c c e ซสใหม่ตามอายุของตัวเองเข้าไปเพิ่มขึ้น 3. ไม่ดันทุลังในตลาดเดิมที่โตไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อคุณเจิ้นเนี่ยอายุเติบโตขึ้นอายุสักเข้าเลข3ส,สิ่งที่เขาไม่เปลี่ยนแน่ เพราะมันเป็นองค์ความรู้เดิมของเขาแล้วกลายเป็นอินที่แข็งแรงหรือดีเอ็นเอที่แข็งแรงคือองค์ความรู้ในการขายสินค้าสุขภาพในร้านสะดวกซื้อเพราะฉะนั้นเขา move ตรงนี้กลายมาเป็นอินที่แข็งแรงมากของเขาแต่ในเมื่อ Product เดิมเข้าป๊อปเนี่ยมันมีกรอบในการเติบโตในร้านสะดวกซื้อเพราะฉะนั้นเขาเปลี่ยนเลยครับด้วยการตั้งคําถามว่าฉันจะรวยจากสินค้าสุขภาพหมวดไหนได้อีกทั่วทุกเชลในร้านสะดวกซื้อเลยออกมาเป็นโจ๊กเลยออกมาเป็น power bar เลยออกมาเป็นคุกกี้เลยออกมาเป็นทุกอย่างแต่ใจกลางสำคัญของอินที่แท้จริงคือความรักสุขภาพในร้านสะดวกซื้อ <idade> ในทางกลับกันเมื่อ <lí ne S 2> เขาเติบโตขึ้นเขาได้เพื่อนฝูงที่มาจากแบรนด์สุขภาพเยอะแยะที่เติบโตทั่วประเทศไทยกลายไปเป็น Key to Success ใหม่วันนั้นคิดเองเออเองตอนนี้มีเพื่อนเป็นแบรนด์เนมชั้นนำเช่นโทฟูซาง <S 1> <S 1> <M> mm. เอยเวลบีเอยน่นนั่นกลายเป็น Key to Success มาหลอมรวมให้ชาอายุ30 กับ New Product จเจริญเติบโตโดยที่ไม่มีกรอบในทางกับการน้องชายเปิดบริษัทที่เป็นดิจิทัลมาเก็ตติ้ก็กลายเป็นอีกคีย to s u c กเ s สในการซับพอร์ขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นแบรนด์เกรเน่ที่เป็นแบรนด์ชั้นนําในร้านสะดวกซื้อในทางกับการลูกศิษย์ยอดอีกท่านหนึ่งเป็นแบรนด์ที่เติบโตมาเกือบ30ปีเป็นสินค้าสุขภาพเหมือนกัน แต่มีแก่นที่แตกต่างกันเลยเพราะครอบครัวตั้งแต่รุ่นแม่และตัวเองจบเพศศชกรและสนใจในวัตถุดิบไทยเพราะฉะนั้นอินที่แข็งแรงของเขาก็คือตัวเองคือเภศัชกรมีมุมมองวิธีคิดแบบเพศัชกรไม่ใช่แบบนักธุรกิจทุกอย่างที่ทําต้องดีจะต้องดู GI จะต้องดูแคลอรี่จะต้องดูนู่นนี่นั่นและต้องสรรหาวัตถุดิบที่ดีเพราะฉะนั้นอีกแบรนด์หนึ่งคือแบรนด์ซองเดอร์แบรนด์ซองเดอร์จะถูกขับเคลื่อนและใช้วิธีคิดแบบคนไทยต้องได้กินของไทยดีๆแล้วก็จะ กลายเป็นแบรนด์ที่เติบโตมาต่อเนื่อง30ปีโดยไม่ต้องการทำโฆษณาแม้แต่บาทเดียว2แบรนด์มีใจกลางเหมือนกันคือความเป็นเฮลตี้แต่มีอินของ c ี o หรือเจ้าของที่ไม่เหมือนกันเลยประกอบร่างออกมาเป็นโมเดลธุรกิจที่มี product price place promotion Prom ที่ไม่เหมือนกันเลยเมื่อกี้นี่อาจารย์พูดคำหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นประเด็น,นผมอยากจะขยายความต่อก็คือว่าอาจารย์พูดคําว่าอย่าดันทุรัง คำนี้มันแปลว่าอะไรครับคนคนดันทุรังในการทาธุรกิจนี่เป็นไงเยอะมากครับอย่างแรกเลยดันทุรังในความไม่รู้มไม่รู้แรกเลยคือไม่รู้อะไรคือความสําเร็จเพราะฉะนั้นเมื่อเราพริสูจและเจราจาก,กันก่อนว่าพี่ครับพี่อยากชวนยอดทำธุรกิจพี่คิดว่าความสําเร็จพี่คืออะไรพี่อาจจะบอกร้อยล้านแต่ในใจยอดคือ500ล้านอย่างนี้ก็ไม่ต้องดันทุรังละ เพราะว่าเรามีโกที่แตกต่างกันอันที่2คือเมื่อฉายความสําเร็จออกมาแล้วเราเอาไปพิสูจมันเป็นไปนไม่ได้จริงพี่กุมาร3ตนแห่งความสําเร็จที่ยอดสอนลูกศิษย์ประจําคือเอาไปเช็คกับทาร์เก็ตหรือยังเอาไปเช็คกับมาร์เก็ตหรือยังเอาไปเช็คกับออพ portunity ที่เกิดขึ้นแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าเช็คแล้วแล้ว,ลวมันไม่เซเยสพร้อมกัน3ามคีย์พอยต์เนี้ยอย่าดันทุรังกับมันต่อในทางกับการอย่าดันทุรังมีอะไรอีกพี่ครับพี่ใช้เวลา10ปีในการบรรลุโกนี้ เวลาที่เขียนโกให้ดีครับโกจะต้องประกอบด้วยผลลัพธ์กับเวลาเช่นพี่อาจจะบอกว่าพี่อยากได้ร้อยล้านแต่ยอดมีเวลาให้พี่แค่ปีเดียวแต่เราไม่ได้คุยกันเรื่องสัมพันธ์เวลายอดคิดว่าร0อยล้านในปีเดียวแต่พี่จะเป็นพารนทเนอ้อยอดแต่พี่บอกร้อยล้านผมไม่รีบ10ปีก็ได้เพราะฉะนั้นก็อย่าดันทุลังเพราะคนหนึงสิปีคนหนึงปีเดียวทีนี้การเอา เวลาเป็นตัวกำหนดมันจะทำให้เห็นโซลูชันที่ชัดเจนแล้วก็นั่งคุยกันให้ชัดเจนว่าอย่าดันทุลังเลยพี่ในทางกลับกันก็เอาไปเช็คว่ามันเป็นไปได้จริงหรือเปล่าในสภาวะของตลาดตอนนั้นมันสามารถที่จะทำแบบนั้นได้จริงหรือเปล่าลูกค้าเปลี่ยนไปเทรนด์อื่นแล้วหรือเปล่าเรื่องเทรนด์นี้เป็นเรื่องที่ดูเหมือนเป็นขนมหลอกล่อเลยนะพี่คนจะชอบบอกเทรนด์วีแกนมาเทรนด์นู่นนี่นั่นมาแต่เราคว้าเทรนด์ได้ทันในวันที่เทรนด์เบิกบานหรือเปล่าหรือเราเป็นแค่มดตัวหนึ่งกับ มดเพื่อนฝูงอีก10-20คนที่ทำให้ตลาดถูกเอดูเค e และถูกเจ้าใหญ่เอาไปกินในตอนจบก็เป็นไปได้หมดทุกอย่างแปลว่าดันทุรังหมดครับแต่ต้องเริ่มต้นมาจากโกก่อนว่าโกของคุณคืออะไรโอ้น่าสนใจมากๆเลยอีกมุมนึงที่น่าสนใจซึจ่งเมื่อกี้อาจารย์พูดไปบ้างแล้วล่ะแต่ว่าอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความสบนี้นั่นคือ how to ในหนังสือเล่มนี้ครับอ่าไอ้คำว่า how to ในนี้ที่เราจะได้อ่านเจอในหนังสือเล่มนี้ มันมีองค์ประกอบใหญ่ๆคืออะไรบ้างครับสิ่งที่สําคัญเลยครับความหมายของ how to ก,ก่อนนะครับสมมุติว่า in คือตัวเราเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่อายุทยาสมมุติแล้วกันนะครับอ,อายุทยามีดีอะไรเป็นเมืองโบราณเป็นอู่ข้าวอู่น้ํามีทุ่งนาเยอะแยะเต็มไปหมดแต่เราดันอยากจะไปทําอย่างอื่นที่ไม่ได้ใช้จุดแข็งที่เรามี out คืออะไรเราต้องสโคปก่อน out เ,เป็นอะไรที่หายากครับ เพราะเราไม่สามารถตอบได้เลยว่าฉันอยากไปเชียงใหม่วิธีการของหนังสือเล่มนี้คือค่อยๆสโคบว่าคุณชอบทะเลหรือคุณชอบภูเขาถ้าคุณชอบทะเลมีสิทธิ์ที่คุณจะลงใต้แต่ถ้าคุณชอบภูเขาคุณมีสิทธิ์ที่จะขึ้นเหนือเพราะฉะนั้นค่อยๆสโคบตัวเองลงมาจนเจอฐานทับว่าจะขึ้นไปทางไหนตรงนั้นคือเอาทีนี้ how to ที่พี่ถามคืออะไร how to คือแล้วเราจะไปที่ ดินแดนแห่งนั้นด้วยการช็อตคัดที่สุดได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสมมุติยอดบอกว่ายอดกําลังจะออกเดินทางจากอายุธยาและยอดพิสูจแล้วว่าณนะตอนนี้เราจะขึ้นเหนือแน่ๆแต่ยังตอบไม่ได้หรอกครับว่ามันเป็นเชียงใหม่เชียงรายน่านแพร่พเยาเราออกเดินไปก่อนครับแล้วไปสํารวจข้อมูลต่อไปในทิศต่อไปเรื่อยๆตรงนั้นแหละเรียกว่า how to แต่ในทางกับการ how to มีทางนั่งรถมีทางนั่งเครื่องบินมีทางล่องเรือ แต่ละอย่างมีความละเมียดเชิงข้อมูลที่แตกต่างกันแล้วก็มีการใช้ทรัพยากรที่แตกต่างกัน mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. how to คือการสะสมกระบวนทัพที่จะไปถึงให้เร็วที่สุดในทางกับการนื้งสือเล่มนี้ยังมีวิธีการประกอบร่างตามความถนัดของแต่ละคน mm hmm. เช่นบางคนทำธุรกิจแบบ in out how to บางคนทำธุรกิจแบบ out how to in บางคนทําธุรกิจแบบ how to out in แล้วก็ดีแคล r ออกมาเลยคําถามคือวิธีการเรียงเรียงยังไงเรียงตามความเชี่ยวชาญและ key to success ที่เรามีมเช่นเรามีทั้งชีวิตนี้ไม่มีอะไรแล้วครับมีแค่ in แข็งแรงที่สุด อิ <In S 1> จะเป็นพันธนาการแรกของสมการที่จะต้องขึ้นก่อนอแล้วอินตัวนั้นจะตอบโจทย์อะไรและ how to มาทีหลังมันเลยเป็น in, out, how to แต่บางคนเกิดมาบนโลกใบนี้ด้วยเป็นมนุษย์ที่แอคชั่นเก่งมากพี่อาจจะเจอเพื่อนฝูงหลายคนบางคนไม่ได้เป็นนักวางแผนที่ดีแต่เป็นนักวิ่งที่ดีทำเลยทำเลยพวกนั้นจะต้องเอา how to นำในโมเดลธุรกิจจะประกอบเป็น In- Out how to how to, how to out in out how to in ได้หมดแต่ต้องเอามาเรียงจากสิ่งที่เราเก่งและพรสวรรค์ที่เรามีครับอืมครับน่าสนใจมากอาจารย์ครับหนังสือเล่มน,นี้เหมาะกับใครบ้างหนังสือเล่มน,นี้เหมาะกับหลายคนเลยครับคนกลุ่มแรกคือคนกลุ่มที่ปรารถนาทุกลมหายใจ ที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจ <rhy ming. S 2> นั่งดูรายการนู่นนี่นั่นแล้วตัวเองอยากจะเป็นธุรกิจนักธุรกิจแต่คําถามคือจะเป็นนักธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสําเร็จในเมื่อนักธุรกิจส่วนใหญ่เขายังไม่รุ่งแต่ไม่ร่วงไม่โตแต่ไม่ตายกันอยู่เลยเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่หนึ่งที่ควรจะอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือกลุ่มคนที่อยากจะมีธุรกิจทุกลมหายใจกลุ่มคนที่2คือนักธุรกิจที่ทําแล้วแล้วเจอสภาวะไม่ตายแต่ไม่โตไม่รุง่งแต่ไม่ร่วงอยู่เพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จะคลี่คลายแล้วก็ชี้ประเด็น ออกมาว่าอะไรคือไม่ตายแต่ไม่โตเราต้องกําจัดสิ่งไหนออกไปให้มากที่สุดแล้วเชิดชูสิ่งไหนที่แอบแฝงอยู่ตรงนั้นแต่กลายเป็นคีย์พอยต์ของธุรกิจได้ดีที่สุดนะครับแล้วกลุ่มสุดท้ายนะักธุรกิจที่จเจริญแล้วหนังสือเล่มนี้จะตอบเรื่องของจุดบรอดซัมของธุรกิจของคุณให้เจอแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับคุณยังจะต้องกลับมาเช็คอีกทีด้วยว่าในตัวของคุณมีสัญชาตญาณแบบไหน คำว่าสัญชาตญาณแบบไหนแปลว่าอย่างนี้ครับเราไม่เคยมีใครสอนกันแบบนี้ว่าคุณเป็นพ่อค้าที่ดีหรือคุณเป็นนักธุรกิจที่ดีหรือคุณเป็นพนักงานประจําที่ดีแต่โลกใบนี้เชิดชูคนที่ทําธุรกิจได้ดีหนังสือเล่มน,นี้จะบอกคุณด้วยว่าสัญชาตญาณที่แท้จริงของคุณเกิดมาบนโลกใบนี้เพื่อสิ่งใดไม่งั้นคุณจะกลายเป็นนกที่อยากจะว่ายน้ําแล้วก็เป็นปลาที่อยากจะว่ายฟ้าคุณถ้าคุณเจอแล้วว่าพรสวรรค์และสัญชาตญาณของคุณเนี่ยเป็นพนักงานประจําที่ดี เป็นไปนเลยครับคุณไม่ต้องมาพยายามเป็นนักธุรกิจเพราะคุณจะเป็นนักธุรกิจที่ไม่ดีเลยแต่ถ้าคุณเจอแล้วยังมี2หมวดอีกบางคนคิดว่าตัวเองเป็นนักธุรกิจแต่จริงๆตัวเองเป็นปางแม่ค้าคำว่าปางแม่ค้าแปลว่าอะไรครับพี่คือพวกซื้อมาขายไป ไม่สนใจเรื่องโรโยตี้ในระยะยาว,ยาวไม่สนใจเรื่องกระบวนทัพไม่สนใจเรื่องการวางแผนหรือการขายบริษัทในอนาคตขอแค่กำไรนะปัจจุบันเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นต้องถูกฝึกด้วยกระบวนทัพของพ่อ้าแม่้าไม่ใช่ฝึกกระบวนทัพด้วยนักธุรกิจเพราะฉะนั้นคนที่มีความสนใจในธุรกิจตั้งแต่ยังไม่เคยทำทำแล้วแต่ติดลมจนไปถึงคนที่ทำแล้วและอยากจะหาจุดบอสซ่มให้เจอหนังสือเล่มน,นี้ช่วยคุณได้ครับอืมครับโอ้โหวันนี้ก็ ได้ความรู้ไปเยอะมากเลยนะฮรแล้วก็คิดว่ามีตัวอย่างสนุกๆที่เรียกว่าเป็นเซี่ยวหนึ่งจากหนังสือเล่มนี้ในนี้มีตัวอย่างอีกมากมายเลยนะฮะที่รอให้ทุกคนไปติดตามอ่านกันนะครับสุดท้ายครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ฝากถึงผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะในยุคนี้ที่แหม้มันก็ทำมาหากินกันยากเนอะยุคนี้เนี่ยนะฮะเราควรจะยึดหลักอะไรดีสำหรับผู้ประกอบการไทยเพื่อที่จะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้เชิญนะครับ หาจุดที่ตัวเองเก่งให้เจอครับอย่าไปเล่นหรืออย่าไปตกอยู่ในเกมของใครโดยเฉพาะเกมที่เราไม่ได้มีรักพยากรและเราไม่ได้มีศักยภาพเราพยายามขจัดสิ่งที่เราไม่รู้ออกไปให้มากที่สุดและเชื่อชูสิ่งที่เราเก่งที่สุดแล้วทำองค์กรของเราให้เป็นมดที่แข็งแรงแต่ไม่ใช่เป็นช้างที่อ่อนแอและเป็นไปไม่ได้จริงเพราะฉะนั้นจงหาจุดแข็งแรงที่สุดของตัวเองให้เจอเนะครับแล้วก็หาพันธมิตร ทางธุรกิจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นโอกาสก็ดีหรือเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจที่ดีนะครับแล้วก็หา Blue Ocean นให้เจอบลูโอเชียโดยการขับเคลื่อนด้วย Product Insight ที่เพิ่ม Value ให้กับธุรกิจของตัวเองและลดการแข่งขันด้วยราคาแต่เป็นการแข่งขันเชิงคุณค่าและสร้างรายได้ที่มากกว่าสินค้า Mass Production ให้เจอตรงนั้นละครับคือจุดจบแบบเบ็ดเสร็จเพราะเรานำเสนอคุณค่าที่มีคุณค่าที่สูงกว่าและราคาที่สูงกว่าและไม่เดินตามเกมของใครครับ ครับโอ้โ oh ห oh. วันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆเลยนะครับ,รบต้องขอบคุณอาจารย์ยอดชัดชัยระเบียบทรรมากๆเลยนะครับและฝากหนังสือเล่มน,นี้ Begin with the end ไว้ให้ทุกท่านที่ต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากจริงๆผมก็ได้อ่านเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ธุรกิจที่ไร้เป้าหมายนะครับก็ไม่ต่างกับการออกเดินเรือโดยไร้เข็มทิศนะครับไม่ว่าจะรู้มากแล้วออกแรงพายสักเพียงใดเนี่ยรู้ตัวอีกทีเราก็หมดแรงแถมลงทางอีกต่างหากดังนั้นหากอยากประสบความสําเร็จนะครับจงเอาความสาเร็จเป็นที่ตั้งเหมือนที่อาจารย์ยอดได้บอกไว้ในหนังสือ e g i กิน t h t h e End นะครับสำหรับท่านที่สนใจสั่งหนังสือนะครับสามารถสั่งได้ทาง Line Off i c i a l นะครับออาจารย์ยอดนะครับมีแอดด้วยนะฮะและใครที่สนใจเติมความรู้ทางธุรกิจนะครับก็สามารถติดตามอาจารย์ยอดได้ที่เพจอาจารย์ยอดนะครับ ตามลิงก์ที่เราแปะไว้ใน e s สคริปชันนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon Interview นะครับแล้วเราพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Continue with your mission